เป็นเรื่องของพี่นะคะขอบคุณพี่ที่มาขอบคุณนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยรูปแบบนี้ติดมากค่ะในช่วงเดือนนะคะติดมากเรื่องเป็นงานจัดทำแม้กระทั่งในเรื่องของพวกเราทำได้ติดตั้งรูปแบบด้วยคือจะติดตั้งเพื่อให้ความร้อนภายในบริเวณนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อเราติดเรื่องนี้รูปแบบนี้ได้เป็นการหลุดไปแล้วคนมาที่ได้จัดทำหมดแล้วได้สูญเสียไปในความประโยชน์ใช่ไหมคะเราจึงชี้ที่จะนำมาทำให้เราอยากจะไปดูที่สุดที่สุดดังนั้นตอนแรกนะคะเราคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเรื่องหมุนกล้องตอนแรกเราได้นำการคิดมาจากพลังสังเกตนะคะพลังเนี่ยใบพัดเนี่ยเมื่อมันเดือดจะเกิดลมและความเร็วที่ไม่เผาดังนั้นเราคิดว่าถ้าเรานำใบพัดของพลังเนี่ยมาไปใช้กับเรื่องหมุนเนี่ยจะทำให้มีประสิทธิภาพในการหมุนที่ดีขึ้นหรือเปล่าเมื่อเราใช้พลังใบพัดก็ถามว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงหรือเปล่าเชิญร่วมเรียนร่วมจากการทำพลังเราต้องนำมาเพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนำไปต่อโรงไฟฟ้าค่ะค่ะเราจะได้ยินคนที่การทดลองเกิดกับเราเมื่อมาถึงเรื่องของเรื่องเดือดและระเบียบเรื่องของโรงงานนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นสองการทดลองอย่างนี้ค่ะจากการทดลองที่หนึ่งนะคะเราได้ทดลองเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเรื่องเดือดค่ะซึ่งแบ่งออกซึ่งส่วนเรื่องของตรงนี้ค่ะถ้าไปแล้วนะคะมีผลต่อการที่ผลิตภาพในการพลังงานของหนุ่มได้จริงดังนั้นเมื่อผลที่ผลิตไปแล้วจะสามารถพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะซึ่งส่วนผลให้พลังงานเร็วมากขึ้นตามได้เช่นกันนะคะเราจึงสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะและจากการทดลองที่สองนะคะเราได้ทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนเรื่องของพลังงานค่ะซึ่งมีผลที่ผ่านดังนี้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนจากพลังงานลมนะคะไปเป็นพลังงานเต็มค่ะเรายังสามารถเปลี่ยนจากพลังงานเต็มนะคะไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะดูการทำงานของลมค่ะเมื่อเราลมพายใต้ลมนะคะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้ลมเย็นนะคะไหลเข้ามาแทนที่ค่ะซึ่งส่งผลให้ลมน้อยนะคะไปยังแท่งใบพัดของลมค่ะค่ะกรรมการเชิญดูใบพัด3ใบค่ะเรื่องหนึ่งนะคะก็ทำให้กระทาและจักรยานมันหมุนตามค่ะเนื่องจากกระทาและจักรยานได้ดีสุดและจับผ่านของลูกหมุนค่ะซึ่งกระทาและจักรยานเขาเปลี่ยนแบบเพิ่มแต่เป็นแบบเพิ่มเล็กนะคะซึ่งเปลี่ยนแบบเพิ่มเล็กค่ะค่ะเมื่อกระทาและจักรยานเขาเปลี่ยนแบบเพิ่มเล็กก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นค่ะเมื่อเราได้กระแสไฟฟ้าแล้วนะคะก็จะส่งผ่านสายไฟเส้นนี้นะคะส่วนที่ติดอยู่ที่แบตเตอรี่และส่วนที่เป็นไปจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าที่ได้ลูกเดียวไปทำอะไรหนึ่งลูกนะคะเราก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ปริมาณ 1% นะคะถ้าเราติดตั้งจำนวน2ลูกก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 2% นะคะถ้าเราติดตั้งลูกหนึ่งเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นตามลำดับนะคะกราฟที่2นะคะก็คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ของลูกหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้ากับค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียไปนะคะถ้าเราติดตั้งลูกหนึ่งจำนวน 1 ลูกนะคะค่าใช้จ่ายเราอาจจะต้องเสียถึง 5% นะคะกับส่วนเราติดตั้ง2ลูกนะคะเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายลดลงมาเป็น 4% นะคะแล้วถ้าหากเราติดตั้งลูกหนึ่งเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของเราก็จะลดลงเรื่อยๆตามมานะคะในตอนแรกเราอาจจะเสียค่าวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งนะคะแต่เมื่อเราได้ติดตั้งลูกหมุนแล้วนะคะเราก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในบ้านของเราได้เท่ากับศูนย์เลยทีเดียวค่ะคือวัดไหมแล้วไปใช้จริงหรือยังครับมาใช้กับพวกหลอดไฟในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกโคมไฟหลอดไฟที่ติดบนหลังคาแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ค่ะแล้วเราก็ยังลดพวกวัสดุเหลือใช้ในปัจจุบันเรานำมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะมาใส่ตัวหน่อยตัวคุณชองขอบคุณมากขอบคุณค่ะ